วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหารซุยเซียนะคะโรงแรมแลนด์มาร์คค่ะวันนี้มาทานไปบุฟเฟ่ต์ติ่มซำกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเมนูจะเป็นยังไงที่มาทานวันนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ติ่มซำมื้อกลางวันวันอาทิตย์ซึ่งก็จะมีเมนูติ่มซำของทอดเป็ดปักกิ่งหมูกรอบหมูหันไก่แช่เหล้ายำแมงกะพรุนและเมนูซุปต่างๆให้เลือกทานได้ไม่อั้นรวมถึงมีเมนูพิเศษที่สามารถเลือกทานได้ท่าละ1อย่างตามเมนูเลยค่ะซึ่งราคาของคอร์สนี้อยู่ที่ 1,088 บาทซื้อวอลเชอร์ผ่าน LINE Shopping ของทางโรงแรมแต่ตอนนี้หมดไปแล้วสำหรับราคาและเมนูถ้าใครสนใจลองเช็คกับทางโรงแรมหรือเว็บต่างๆเช่นพวก Country Hub ได้ค่ะยังมีอยู่โดยราคานี้นะคะรวมเครื่องดื่มเป็นชาจีนหรือเก็ตพอยต์รีฟิลแล้วค่ะสามารถนั่งทานได้ตั้งแต่เวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารจานเดียวให้เลือกสั่งทานได้เลยค่ะส่วนโซนเป็ดปักกิ่งหมูหั่นหมูกรอบต้องเอาเลขโต๊ะไปวางออเดอร์ไว้ค่ะโดยเป็ดปักกิ่งของที่นี่นะคะจะเป็นเป็ดปักกิ่งแบบที่ติดเนื้อมาค่ะตอนนี้เมนูที่สั่งก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วค่ะจานนี้เป็นฟองเต้าหู้ห่อกุ้งทอดฟองเต้าหู้ทอดกรอบไม่อมน้ำมันอัดแน่นด้วยเนื้อกุ้งเน้นๆทานคู่น้ำจิ้มบวยอร่อยมากๆค่ะตามมาด้วยเมนูพิเศษอย่างกันเชียงปูทอดซอสไข่เค็มหมูหั่นหมูกรอบของที่นี่ก็หนังบางกรอบมากค่ะอร่อยมากๆแต่ใครที่เป็นสายชอบไข่เค็มเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะเพราะว่ามันมากอร่อยมากค่ะเมนูพิเศษจานถัดมานะคะคือก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดแป้งบางสอดไส้ด้วยกุ้งทอดกรอบทานกับน้ำจิ้มรสหวานเค็มกลมกล่อมอร่อยมากๆใครที่มาอย่าพลาดสั่งนะคะอร่อยจริงๆค่ะถัดมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงขนมจีบกุ้งผักกาดขาวห่อกุ้งนึ่งฮะเก๋ากุ้งและเมนูพิเศษอย่างฮะเก๋าแดงหอยเชลล์ฮอกไกโดซอสเอ็กโอค่ะที่มีหอยเชลล์ทั้งตัวท็อปอยู่ด้านบนและยังมีซอส XO หอมๆช่วยเพิ่มรสชาติให้คำนี้มีมิติขึ้นไปอีกค่ะแต่ขนมจีบกุ้งและฮะเก๋าของที่นี่อร่อยมากจริงๆค่ะกุ้งเน้นๆแป้งฮะเก๋าก็บางมากค่ะแต่มีอีกเมนูที่อร่อยจนลืมถ่ายนั่นก็คือขนมกุ้ยช่ายทอดค่ะกุ้ยช่ายทอดของที่นี่ทำได้ไม่เหมือนใครดีค่ะแป้งบางนำไปจี่ให้พอกรอบเล็กน้อยอร่อยดีค่ะนอกจากเมนูนึ่งแล้วพวกของทอดก็มีกุ้งทอดครีมสลัดซาลาเปาครีมทอดซาลาเปาแป้งบางกรอบไส้ครีมหวานหอมอร่อยมากสำหรับใครที่ชอบเมนูเปรี้ยวๆเผ็ดๆกุ้งนึ่งซอสสามรสก็มีนะคะบอกเลยว่ากุ้งตัวใหญ่สะใจมากค่ะปลาไหลโกก็แป้งนุ่มหอมละมุนมากๆค่ะแต่เมนูที่ห้ามพลาดของคนรักไข่เค็มเมนูหนึ่งคือซาลาเปาลาวาไข่เค็มค่ะแป้งซาลาเปานุ่มไส้ไข่เค็มมันอร่อยมากค่ะมาที่เมนูอาหารจานเดียวกันบ้างก็จะมีข้าวผัดฟูเจาเส้นใหญ่ราดหน้าทะเลและเส้นหมี่ผัดเป็ดย่างค่ะซึ่งสามารถสั่งได้ท่านละ1เมนูเท่านั้นค่ะทานคาวแล้วจะไม่ตบด้วยของหวานก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทางซุยเซียนเขาก็มีทั้งสาคูแคนตาลูปบัวลอยน้ำขิงลิ้นจี่เย็นในน้ำเชื่อมหรือจะตบด้วยผลไม้ก็มีให้ค่ะซึ่งตัวแปะกล้วยของที่นี่เขาทำดีมากๆค่ะไม่มีไส้ตรงกลางเลยไม่ขมเลยอ
สุดท้ายนี้ก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันมากๆนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้กันเยอะๆนะคะสำหรับคนชอบกินอย่าลืมติดตามเพจรีวิวอาหาร Facebook ผักกินซ่าและ Instagram ผักกินซ่า _foodblog กันด้วยนะคะรับรองว่ามีแต่ของอร่อยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย